วันนี้เราจะมาเรียนระบบที่4นะของปลาก็คือในเรื่องของระบบหายใจระบบหายใจเราต้องมารู้ก่อนว่าหน้าที่ของระบบหายใจคืออะไรนะหน้าที่ของระบบหายใจก็คือการแลกเปลี่ยนก๊าซนะโดยทั้งก๊าซที่เป็นออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้ออกซิเจนเนี่ยจะได้มาจากไหนออกซิเจนก็จะปลาเนี่ยก็จะพยายามที่จะใช้ระบบหายใจในการที่จะดึงออกซิเจนจากน้ำสิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็คือแหล่งน้ำเพราะว่าปลาก็อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนก็จะได้จากน้ำแล้วก็พยายามดึงออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายนะส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยที่มันอยู่ในร่างกายปลาก็พยายามที่จะถ่ายเทหรือขับออกนะครับปล่อยออกไปในแหล่งน้ำผ่านทางเหงือกนี่แหละเพราะฉะนั้นของเสียเนี่ยมันไม่ใช่ของเสียไม่ได้ออกจากร่างกายผ่านทางพวกปัสสาวะอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะมันก็จะมีการขับของเสียในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายพยายามปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมนะทีนี้กระบวนการหายใจเนี่ยนะแป๊บนึงมีข้อความมาจากในไลน์เดี๋ยวครูปรับเป็นไม่มีเสียงก่อนอ่ะโอเคจากอาจารย์เปิ้ลนี่แหละไม่ใช่ใครโอเคกระบวนการหายใจเนี่ยมันก็มีทั้งในระดับเซลล์นะแล้วก็ภายนอกเซลล์นะทีนี้ที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นระดับภายนอกเซลล์เพราะระดับภายในเซลล์เนี่ยครูคงไม่ไปพูดถึงเพราะว่ามันก็จะเหมือนกันในสัตว์ทุกชนิดไม่เฉพาะปลาเนาะแล้วก็มันก็เป็นในระดับเซลล์เนี่ยก็คือไอ้ภายในไมโตคอนเดรียอะไรพูดอย่างนั้นนะครูก็จะไม่พูดแต่จะพูดถึงในระดับที่มันเป็นออร์แกเนลมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะเรามาดูซิว่าอวัยวะอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องหลักๆถ้าเป็นระบบนี้ก็คือเหงือกนะเหงือกกับกระเพาะลมเอ๊ะทุกคนอาจจะงงว่ากระเพาะลมมันเกี่ยวข้องกับการรักษาเรียกสมดุลของการลอยตัวพวกนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็จะมีหน้าที่เสริมด้วยนะมาเกี่ยวข้องกับระบบหายใจด้วยมันเกี่ยวข้องยังไงก็คือว่าในกรณีที่เขาเรียกว่าในกรณีที่อากาศไม่พอก๊าซที่จำเป็นไม่เพียงพอกระเพาะลมก็จะช่วยเติมเข้าไปหรือว่าถ้ามันมากเกินไปกระเพาะลมก็จะช่วยเหมือนกับเป็นแหล่งระบายก๊าซพวกนั้นนะคะช่วยในการระบายออกจากร่างกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่กระเพาะลมก็มีหลายอย่างเนาะแต่หน้าที่หลักๆของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจก็คือเหงือกนะเหงือกนี่หน้าที่สำคัญมากแล้วก็จมูกล่ะนะคะอย่างเช่น nostril รูจมูกอะไรพวกเนี้ยนะคะ nostril มีผลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจมูกในปลานะมันจะnostril เนี่ยในปลามันจะไม่ได้มีทำหน้าที่ในการหายใจแต่มันมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับสารเคมีที่มาในรูปของกลิ่นเท่านั้นเองนะคะก็คือจมูกในปลาน้ำก็จะแพร่เข้าเหมือนกันมันจะมีรูเข้าและรูออกของน้ำซึ่งน้ำเนี่ยมันจะมีพวกสารเคมีต่างๆนะมันก็จะใช้โครงสร้างที่อยู่ในจมูกเนี่ยด้านในของจมูกเนี่ยพอน้ำไหลผ่านโครงสร้างนั้นก็จะดีเทคสารเคมีเพราะฉะนั้นจมูกในปลาจะไม่ได้ใช้ในการหายใจจะใช้ในการเป็นเหมือนเคมอรีเซปเตอร์นะอ่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะของเหงือกซึ่งมันเป็นโครงสร้างหลักในระบบหายใจนะเราต้องรู้ก่อนที่ทางของน้ำที่จะผ่านเหงือกเรารู้ว่าเหงือกเนี่ยมันเป็นโครงสร้างตรงกลางที่น้ำจะต้องผ่านเข้าออกทีนี้เราต้องรู้ว่าน้ำที่มันจะเข้ามาทางเหงือกเนี่ยมันจะเข้ามาทางไหนอย่างแรกก็คือจะเข้าส่วนใหญ่มันจะมีเข้าได้หลายทางแต่ว่าน้ำส่วนใหญ่จะเข้ามาทางปากนะปากของปลาแล้วก็จะผ่านเหงือกเหงือกนี่จะอยู่ตรงกลางนะคะน้ำเข้ามาทางปากเข้ามาทางช่องภายในปากแล้วก็ผ่านเหงือกพอผ่านเหงือกเสร็จน้ำก็จะแพร่ออกนอกลำตัวปลานะคะเพราะฉะนั้นก็จะแพร่ผ่านทางโครงสร้างที่ถ้าเป็นปลากระดูกอ่อนก็จะแพร่ผ่านรูนะคะช่องเหงือกก็คือกิลสลิปส่วนถ้าเป็นในปลากระดูกแข็งน้ำก็จะออกจากช่องเหงือกเนี่ยผ่านทางกิลโอเพนนิ่ง
ีนี้เนี่ยปลากระดูกอ่อนกิลสลิปมันจะมีหลายรูมันก็จะมีทางระบายน้ำออกหลายรูแต่ว่าถ้าเป็นในปลาเนี่ยมันจะมีรูขนาดใหญ่คือ1รูก็คือ1ช่องก็คือกิลโอเพนนิ่งนะฮะก็จะมีแค่1ช่องเท่านั้นอ่ะทีนี้เหงือกก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือโครงสร้างที่มันเป็นกิลอาร์ชกิลอาร์ชเนี่ยมันจะเป็นแกนนะคะเป็นเหมือนแกนของเหงือกถ้าในรูปเนี่ยก็คือที่มันโค้งเป็นรูปคล้ายๆกับตัว U เนี่ยตัว U ตะแคงข้างเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นมันอาจจะเป็นทั้ง cartilage ก็ได้อาจจะเป็นทั้งโบนก็ได้นะคะแต่มันเป็นส่วนที่ก็เรียกเป็นแกนเหงือกแกนเหงือกก็ต้องมีอะไรมาเกาะ นี่เป็นแกนก็ต้องมีอะไรมาเกาะหรือยื่นออกจากส่วนของแกนเหงือกนะคะส่วนที่มันจะยื่นนะออกจากกิลอาร์ชเนี่ยก็คือกิลฟิลาเมนต์กิลฟิลาเมนต์ถ้าในรูปนี้คุณจะต้องดูให้ออกว่าส่วนที่เป็นกิลฟิลาเมนต์เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันอยู่ทางด้าน posterior นะฮะ posterior เพราะกิลฟิลาเมนต์จะอยู่ทางด้าน posterior ของกิลอาร์ชเสมอนะส่วนกิลฟิลาเมนต์เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะนุ่มหน่อยแล้วก็จะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากกิลอาร์ชมีจำนวนเยอะมากนะคะที่เราเห็นมองเห็นอยู่เนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนที่ยื่นทำไมมันต้องยื่นออกมาเพราะว่ามันต้องการเพิ่มพื้นที่ผิวนะให้กับการแลกเปลี่ยนก๊าซทีนี้กิลฟิลาเมนต์จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือ primary กิลลาเมลลี่กับ secondary กิลลาเมลลี่ส่วนที่ครูขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยนะคะก็คือส่วนที่เป็น secondary กิลลาเมลลี่เนี่ยหรือบางทีเราจะเรียกแค่ว่า secondary ลาเมลลี่จะเป็นบริเวณเดียวที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซเพราะฉะนั้นกิลอาร์ชไม่เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ primaryLamelli ก็ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซจะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซเฉพาะที่เป็น secondary lamelli เท่านั้นแต่ที่เราเห็นถ้ามองภายนอกเนี่ยเราก็จะมองอ๋อมันก็เป็นแค่ส่วนที่อันนี้คือกิลอาร์ชใช่ไหมกิลฟิลาเมนต์คือส่วนที่มันยื่นออกมานะคะในแนวเหมือนกับตั้งฉากนะคะกับกิลอาร์ชส่วนที่ดูแล้วมันเป็นตั้งฉากเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนที่ถ้าเรามองภายนอกก็ผิวเผินนี่ก็คือเนี่ยแหละคือ primary lamelliในการส่วนที่เรายื่นออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่า secondary อยู่ตรงไหนนะกับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3ก็คือกิลเรเคอร์จะอยู่ทางด้าน anterior ของกิลอาร์ชนะคะอยู่ทางด้าน anterior ของกิลอาร์ชกิลเรเคอร์เนี่ยนะหนังสือบางเล่มก็จะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายใจเลยมันเกี่ยวข้องกับการกินอาหารนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำไมมันจะต้องมาอยู่ใกล้ๆกับเหงือกถ้ามันไม่ได้มีบทบาทในการหายใจจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้โครงสร้างเหงือกเนี่ยมันสำคัญมากเลยมันมีอะไรมาอุดไม่ได้เลยอย่างเช่นเศษอาหารเข้าไปปิดหรืออุดนะคะบางการแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นกิลเลคเคอร์จริงๆเนี่ยก็มีบทบาทในการหายใจก็คือช่วยป้องกันไม่ให้เศษอาหารไปอุดนะคะหรือขัดขวางการแลกเปลี่ยนก๊าซบริเวณกิลฟิลาเมนต์นี่คือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจแต่เขาเรียกว่าหน้าที่รองก็คือว่าช่วยพอมันป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยหลุดมาทางนี้มันก็เหมือนช่วยต้อนนะคะช่วยต้อนอาหารเนี่ยให้ลงไปในช่องฟาลิงค์นะคะก็คือทางเดินอาหารให้อาหารไปอยู่เฉพาะทางเดินอาหารเท่านั้นอย่ามาเกะกะตรงกิลฟิลาเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมีบทบาทอยู่สองอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องกับอาหารอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี3โครงสร้างหลักๆทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะที่ว่า secondary lamellae เนี่ยมันสำคัญนะลองมาดูมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือภาพรวมว่าตำแหน่งของกิลมันจะอยู่บริเวณใดของร่างกายปลานะส่วนรูป B เนี่ยเขาจะเน้นให้เห็นส่วนที่เป็นตัดออกมานะคะ1รูปอันเนี้ยนะคะลองตัดออกมาซินะคะให้เห็นโครงสร้างของฟิลาเมนต์ชัดเจนตรงส่วนนี้ก็จะเป็นแกนอันนี้ก็คือกลมๆนี่ก็คือเป็น cross section ของ กิลอาร์ชและส่วนที่ยื่นนะคะยื่นออกมาจาก กิลอาร์ชก็จะเป็นกิลฟิลาเมนต์
โดยส่วนที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่มันยื่นยาวออกมาเนี่ยนะคะเป็นรูปเหมือนตัว V เนี่ยอันนี้คือ primary lamellaนะคะ primary lamellae แต่ครูบอกแล้ว primary lamellae ไม่ใช่ส่วนที่แลกเปลี่ยนก๊าซเพราะฉะนั้นเรามาดู secondary อยู่ตรงไหนถ้าคุณดูดีๆคุณจะเห็นไหมมันจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาโดยตั้งฉากนะคะขวางอยู่กับ primary lamellae ถ้าภาพขยายก็คือภาพนี้ภาพ4ตรงแท่งเนี้ยคือ primary lamellae เขาตัดออกมาส่วนนี้นะคะแล้วส่วน secondary lamellae ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับส่วนที่ยื่นออกมาแล้วก็ตั้งฉากกับ primary lamellae หรือ primary lamella ตั้งฉากกันเพราะว่ามันต้องการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะถ้ามัน parallel กันไปเนี่ยมันก็จะการแลกเปลี่ยนก๊าซมันจะไม่ค่อยดีมันต้องทำอะไรที่มันตั้งฉากนะคะตั้งฉากยื่นขึ้นมาแล้วตั้งฉากเนี่ยจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซเพิ่มพื้นที่ผิวที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นให้จำไว้เลยว่า secondary lamella หรือ lamellae เนี่ยนะคะมันจะอยู่ตั้งฉากกับ primary lamellae ทีนี้ในรูปเนี่ยมันก็จะมีลูกศรเห็นไหมมันก็จะเป็นทิศทางของน้ำเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อนี่คือ gill arch นี่คือ primary lamellae แล้วก็แนวขวางนี่ก็เป็น secondary ทิศทางของน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะมาตามแนวของ gill filamentและมันก็จะไหลนะคะไหลผ่านส่วนที่มันเป็น secondary lamella และช่วงที่มันผ่าน secondary lamella เนี่ยแหละถึงจะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นนะทีนี้การแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยนะคะการแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะใช้หลัก diffusion เนี่ยแหละก็คือว่าน้ำมีออกซิเจนสูงใช่ไหมมันก็จะผ่านออกซิเจนน้ำที่มีออกซิเจนสูงเนี่ยผ่านเหงือกแต่ในเหงือกเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่มีออกซิเจนเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นพอมันสวนทางกันเนี่ยนะคะมันก็เกิดการแพร่ออกซิเจนจากน้ำก็จะแพร่ผ่านเมมเบรนแล้วก็เข้าไปในกิ่งนะมันก็คือหลักการแพร่ปกตินี่แหละทีนี้ครูจะให้ดูอีกนิดนึงก็คือว่าพอมันแพร่เนี่ยมันก็คือออกซิเจนแพร่จากน้ำเข้าสู่เส้นเลือดนะคะที่อยู่ใน secondary lamella นะคะครูบอกเลยว่าทิศทางมันจะสวนทางกันนะคะทิศทางจะสวนทางกันทิศทางสวนทางกันยังไงน้ำกับเลือดจะเป็นทิศทางที่สวนทางกันทำไมล่ะถ้ามันparallelไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเกิดการแพร่ได้ไม่ดีเพราะว่าถ้ามันพาราเรลกันเนี่ยปริมาณเกรเดียนต์เขาเรียกว่าเกรเดียนต์ของสารที่อยู่ในสองที่เนี่ยถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากๆการแพร่จะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะฉะนั้นถ้ามันสวนทางกันเนี่ยอันนึงเนี่ยนะคะมันมีออกซิเจนมากนะคะอีกอันนึงมันก็จะมีออกซิเจนน้อยแล้วมันก็จะสวนอย่างเช่น100ไป0สมมติออกซิเจน100ออกซิเจน100ที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะแพร่มาสู่บริเวณเส้นเลือดที่อยู่ใน secondary lamellae ที่มีออกซิเจนเป็น0 0เป็น100เนี่ยเป็นไงการแพร่มันจะเกิดขึ้นดีกว่าสมมุติว่าถ้าเกิด100กับอันนี้70นะคะสมมุติมัน parallel กันไปเนี่ยถ้ามันไม่สวนทางเนี่ยการแพร่มันจะเกิดขึ้น100ไป70มันก็เกิดการแพร่น้อยใช่ไหมแต่ถ้ามันสวนทางกันเนี่ยก็คือ100ไป0 100ไป0 gradient มันจะแพร่ได้ดีกว่าทีนี้อันนี้คืออธิบายรายละเอียดนะคะว่า gill arch gill filament gill rector เนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับ gill arch เนี่ยมันก็จะเป็นกระดูกอาจจะเป็น cartilage หรือเป็น bone ก็ได้ทำหน้าที่เป็นแกนยึดเกาะของ gill filament ส่วน gill filament เนี่ยที่ครูบอกแล้วมันประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็น primary lamellae กับ secondary gill filament เนี่ยมันเป็นส่วนที่ยื่นยาวเพราะฉะนั้นอะไรที่ยื่นยาวมันจะทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวทีนี้เพิ่มพื้นที่ผิวก็เพื่ออะไรเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซออกซิเจนนะคะทีนี้จำนวนเส้นแล้วก็ขนาดของกิลฟิลาเมนต์ในปลาแต่ละชนิดมันก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่ของปลาด้วยว่าแหล่งที่อยู่นั้นเป็นแหล่งน้ำที่เป็นยังไงมีออกซิเจนสูงออกซิเจนต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็สำหรับกิลแรคเคอร์กิลแรคเคอร์ก็จะคอยทำหน้าที่กั้นเศษอาหารไม่ให้ไปรบกวนนะคะการแพร่ของก๊าซหรือการแลกเปลี่ยนก๊าซบริเวณกิลฟิลาเมนต์นะแล้วนอกจากนี้ก็คือช่วยกั้นอาหารให้มันไปทางตามทางเดินอาหารเนี่ยให้มันต้องทีนี้กิลแรคเคอร์เนี่ยลักษณะแล้วก็จำนวนของกิลแรคเคอร์นะคะมันสามารถที่จะใช้บ่งบอกนิสัยการกินอาหารของปลาได้ทีนี้มาดูมันช่วยบ่งบอกยังไงบ้างนะจากรูปนี้ A B C เนี่ยนะคะครูให้โฟกัสที่กิลแรคเคอร์กิลแรคเคอร์เนี่ยนะอย่างรูป A เนี่ยมันจะเป็นตุ่มๆนะกิลแรคเคอร์จะมีลักษณะเป็นตุ่มเตี้ยแล้วก็สั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นกิลแรคเคอร์ของปลาที่เป็นคาร์นิวอร์ก็กินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะเป็นยังไงแต่ละชิ้นก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะคะมันก็ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาติดอยู่แถวนี้มันก็จะกลืนเข้าไปได้ดีนะไม่ต้องกั้นอะไรมากไม่อันมันชิ้นใหญ่มันก็จะไม่ค่อยมาติดอยู่แถวๆกิลฟิลาเมนต์ละนะคะก็กิลแรคเคอร์ก็จะอันเล็กๆหน่อยนะรูป B เนี่ยก็จะเป็นกิลแรคเคอร์ของพวกโอมนิวอร์คือกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์แต่ถ้าเกิดเป็น C เนี่ยนะคะรูปนี้เป็นเหมือนตะแกรงกลองนะคะถ้าเป็นแบบนี้ฟันธงเลยว่าเป็นกินพวกแพลงก์ตอนพวกแพลงก์ตอนมันอันเล็กมันก็มีโอกาสที่มันจะเล็ดลอดมาติดอยู่ที่กิลฟิลาเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นต้องมีเป็นเหมือนกิลแรคเคอร์ยื่นยาวมาเป็นตะแกรงเอาไว้กรองไม่ให้ไอ้พวกเขาเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ยนะคะมันควรที่จะไปอยู่ตามทางเดินอาหารไม่ควรมาติดตรงนี้เขาก็เลยต้องมีตะแกรงกรองเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือรู้เลยว่ามันเป็นปลาที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ารูปร่างของกิลแรคเคอร์เนี่ยใช้ในการบ่งบอกวิธีการกินอาหารของปลาได้นะแต่ถ้าหลักๆเลยเนี่ยคุณแนะนำว่ามันเป็นถ้ายาวเป็นตะแกรงกลองหรือไม่เป็นเนี่ยจะง่ายกว่าถ้ามาบอกว่าเป็นคาร์นิวอร์เป็นออมนิวอร์บางทีสัตว์เนี่ยมันไม่ได้เป็นคาร์นิวอร์ออมนิวอร์ล้วนๆเนาะก็จะกินปนแต่ว่าสัดส่วนของปลาอ่ะขอโทษสัดส่วนของเนื้อสัตว์กับสัดส่วนของพืชเนี่ยในปลาแต่ละชนิดอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูยากนิดนึงในการที่จะบ่งบอกว่าเป็นคาร์นิวอร์ล้วนหรือว่าโอมนิวอร์โอมนิวอร์อ่ะโอมนิวอร์กินพืชหรือกินสัตว์มากกว่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นหรือไม่เป็นพวกที่กินแพลงก์ตอนบอกได้ชัดเจนเลยถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบในรูป4ก็คือเป็นกินแพลงก์ตอนแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่แบบรูป4ก็จะเป็นไม่ใช่กินแพลงก์ตอนอันนี้จะง่ายกว่าทีนี้ปลาเนี่ยมันมีวิธีการที่จะทำให้น้ำไหลผ่านเหงือกเนี่ยนะคะมีอยู่2วิธีวิธีที่พบในปลาก็จะมี2วิธีคือ1การปั๊มน้ำคือใช้การเหมือนคล้ายๆการคุบอ่ะนะคะหรือปั๊มให้น้ำเนี่ยมันแพร่จากที่1ไปที่1โดยใช้แรงเนี่ยอัดนะคะกับอีกวิธีนึงก็คือวิธีที่เขาเรียกแรมเวนทิเลชันคืออ้าปากนี้เลยให้น้ำผ่านโดยไม่ต้องมีแรงอัดอะไรนะทีนี้วิธีการปั๊มน้ำเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นวิธีที่ใช้ในปลากระดูกแข็งทั่วๆไปแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะปลากระดูกแข็งนะสามารถที่จะพบได้ในปลากระดูกอ่อนก็ได้คือเป็นที่รู้กันว่าปลากระดูกอ่อนเนี่ยนะคะอย่างฉลามเป็นแรมเวนทิเลชันหรือเป็นพวกปลากระดูกแข็งที่ว่ายน้ำเร็วๆเนี่ยมันจะอ้าปากแล้วก็ว่ายน้ำเร็วๆเนี่ยสวนทางกับทิศทางของน้ำแต่ก็ไม่ได้เสมอไปเนาะว่าเป็นพวกปลากระดูกอ่อนแล้วมันจะมีแรมเวนทิเลชันอย่างเดียวกูบอกเลยว่าถ้าเกิดดูเป็นพวกกระดูกแข็งกระดูกอ่อนมันจะดูยากให้ดูพฤติกรรมดีกว่าไม่ได้เฉพาะกลุ่มนะพฤติกรรมคือถ้าปลาเนี่ยมันไม่ได้ว่ายน้ำเร็วมากหรือมันอยู่นิ่งๆกับพื้นแหล่งน้ำบอกเลยว่าเขามักจะใช้วิธีการปั๊มน้ำแต่ถ้าเป็นแรมเวนทิเลชันไม่ว่าปลาอะไรที่มันมีพฤติกรรมว่ายน้ำเร็วๆเนี่ยมันมักจะเป็นแรมเวนทิเลชันเพราะปลาที่ต้องการว่ายน้ำเร็วมันจะต้องการ
ออกซิเจนมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมานั่งแบบปั๊มน้ำปั๊มน้ำการปั๊มใช้พลังงานนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันว่ายสวนกันไปเลยแล้วมันก็ว่ายอ้าปากไปอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าปลาที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากหรือปลาที่ว่ายน้ำความเร็วปกติก็จะใช้การปั๊มน้ำส่วนแรมมิเทเลชันจะใช้สำหรับปลาที่ว่ายน้ำเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกแข็งกระดูกอ่อนหรือว่าแม้แต่ในบางโหมดปกติว่าปลาเนี่ยก็จะว่ายน้ำเร็วแต่มันมีบางโหมดอย่างเช่นโหมดเวลาที่หลับพวกปลาที่หลับเนี่ยก็คือจะว่ายน้ำช้าลงนะคะแล้วก็มันจะอยู่นิ่งๆถ้าเป็นโหมดหลับปลาบางตัวที่เคยเป็นแรมมิเทเลชันอาจจะมีการใช้แบบการปั๊มน้ำเกิดขึ้นการปั๊มน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ากิลเวนทิเลชันนะคะก็คือจากแรมก็เป็นกิลเวนทิเลชันซะซึ่งวิธีการปั๊มน้ำก็คือปั๊มจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะคะมันมีที่ไหนบ้างปั๊มน้ำก็ปั๊มจากด้านนอกเข้าสู่ช่องปากจากช่องปากก็ให้ผ่านเหงือกแล้วก็มาที่ opercular chamber ตรงบริเวณใต้ opercular นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือปั๊มจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันใช้วิธีการฮุบพอฮุบเนี่ยเป็นไงฮะสมมติว่าเราต้องการฮุบน้ำจากข้างนอกเข้ามาในbuckle chamber เราก็ขยายพวก buckle chamber สิพอขยายนี่เป็นไงฮะพื้นที่มันจะมากขึ้นเหมือนทำแก้มป่องๆอ่ะพื้นที่มากขึ้นแล้วเป็นไงความดันจะลดลงพอความดันลดลงน้ำจากข้างนอกที่ความดันมากกว่าก็จะไหลเข้ามาข้างในนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเข้ามาในบ็อกเข้าแชมเบอร์ละแต่เราอยากไล่น้ำออกเพราะว่าถ้าเราไม่ไล่น้ำออกน้ำก็จะไม่ผ่านเหงื่อออกไปข้างนอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปั๊มรอบที่สองก็คือปั๊มจากบ็อกเข้าแชมเบอร์ออกไปทางโอเปอคูล่าแชมเบอร์วิธีการนี้ก็คือว่าเราก็บีบจากแก้มป่องๆเมื่อกี้เอาน้ำเข้ามาเสร็จละเราก็บีบช่องแก้มของเรานะคะโดยเป็นการเพิ่มความดันเพราะฉะนั้นเพิ่มความดันตรงนี้ตรง opercular chamber ความดันน้อยกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นน้ำก็จะออกจาก buckle chamber ไปที่ opercular chamber แล้วก็ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนี่คือการปั๊มน้ำก็คือใช้การปรับพวกปริมาตรแล้วก็ความดันในช่องแต่ละช่องนะก็จะเป็นรูปแบบที่นิยมปลานิยมใช้นะคะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำตลอดเวลาเนาะก็จะพบวิธีการปั๊มน้ำเนี่ยหรือกิลเวนทิเลชันในปลาที่ว่ายน้ำไม่เร็วมากนะคะปลาที่ว่ายน้ำช้าๆหรือปลาที่อยู่นิ่งกับพื้นเลยก็ใช้แบบปั๊มน้ำหรือกิลเวนทิเลชันแต่ถ้ามันเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วนะคะขณะว่ายน้ำก็จะอ้าปากพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแรมเวนทิเลชันนะคะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อนะคะในปลาแต่ละชนิดเหงือกของปลาแต่ละชนิดมันมีความแตกต่างเรามาต่อนะโครงสร้างของกิลที่ครูจะพูดต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างของกิลที่เราพบในปลาเอาง่ายๆเป็นปลา3กลุ่มแล้วกันนะคะเพราะว่าเราแบ่งเป็นพวกที่ไม่มีขากรรไกรนะแล้วก็เป็นปลากระดูกอ่อนปลากระดูกแข็งแล้วทีนี้เรามาดูโครงสร้างนะคะว่าถ้าเป็นกิลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซในปลาหมักกลมเนี่ยเขาใช้คําว่ากิลเฉยๆหรือเปล่าสำหรับในปลาปากกลมเนี่ยเราจะใช้คำว่ากิลแซกหรือว่ากิลพาวช์นะคะเพราะว่ารูปร่างของเหงือกแล้วก็โครงสร้างที่เหงือกอาศัยอยู่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนในปลากระดูกอ่อนหรือปลากระดูกแข็งมันเป็นเหมือนคล้ายๆกระป๋องถุงนะคะที่ด้านในมีเนื้อเยื่อที่คล้ายกับเหงือกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่กิลเฉยๆละเขาจะเรียกว่าเป็นกิลแซกหรือว่ากิลพาวช์ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซใช้ในการหายใจเหมือนกับเหงือกเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นถุงแต่ละถุงเนี่ยมันก็จะเป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องเรียงกันเต็มไปหมดเลยนะคะเรียงในแนวเดียวกันเนี่ยแต่ละกระป๋องจะแยกกันด้วยเซปตัมหรือเยื่อกั้นที่เรียกว่าอินเตอร์บรังเคียลเซปตัมนะคะก็คือแต่ละกระป๋องมันจะมีเยื่อกั้นอยู่กลางเยื่อกั้นนั้นเรียกว่าอินเตอร์บรังเคียลเซปตัมเพราะว่าอินเตอร์ก็คือระหว่างบรังเคียลก็คือแต่ละเหงือกนะคะแต่ละคิวเพาส์แต่ละคิวแซกเนี่ยก็แยกกันด้วยเซปตัมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียกว่าอินเตอร์บรังเคียลเซปตัม
โดยด้านในของกิลแสกหรือกิลเพาช์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นกระป๋องด้านในจะบุด้วยเนื้อเยื่อที่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ก็คือมีความบางเป็นพิเศษก็คือบุด้วยกิลทิชชูนั่นเองทีนี้ในปลาปากกลมมันมี2ชนิดใช่ไหมมีแฮกฟิชกับลัมเพ่ด้วยพฤติกรรมเนี่ยบางครั้งมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของการช่องน้ำเข้ากับช่องน้ำออกแตกต่างกันนะฮะสำหรับในแฮกฟิชเราต้องรู้ก่อนแฮกฟิชเนี่ยมันเป็นปลาที่ตัวคล้ายๆกับปลาไหลบริเวณปากมันเนี่ยจะเป็นมีหนวดแล้วก็ปากยู่ๆพฤติกรรมการกินก็คือในแฮกฟิชเนี่ยมันจะเอาปากของมันเนี่ยเข้าไปอยู่กับอาหารซึ่งมันเป็นซากอาหารก็คืออย่างเช่นปลาวาฬที่ตายแล้วนะคะกลายเป็นซากปลาวาฬตกอยู่ที่พื้นแฮกฟิชก็เข้าไปนะแล้วก็เข้าไปตามทางเดินอาหารของปลาวาฬเนี้ยแล้วค่อยๆกินอาหารเหมือนดูดจุ๊บๆๆๆเนี่ยจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกตัวเพราะฉะนั้นปากของมันก็จะไม่ค่อยว่างนะปากมันไม่ค่อยว่างแต่ว่ามันก็จะมีการขยับนะไม่ใช่เกาะแน่นอย่างเงี้ยสุญญากาศนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นปากมันก็จะมีช่วงที่แบบเข้าไปดูดจุ๊บๆๆๆกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าทางปากนั้นได้นะคะแต่ว่าเวลาออกก็จะออกทางกิลโอเพนนิ่งนะคะช่องกิลโอเพนนิ่งปากเนี่ยยังสามารถมีน้ำเข้าได้บ้างเพราะมันจะมีช่วงที่กินกับช่วงไม่กินเนาะนะคะแต่ว่าสำหรับในแลมเพ่ไม่ใช่แลมเพ่เนี่ยนะปากจะดูดจุ๊บเลยแล้วก็เป็นสภาพเหมือนสุญญากาศอย่างนั้นนะคะคือติดแน่นเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยช่วงที่มันเกาะติดดูดอยู่เนี่ยน้ำก็จะไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เพราะฉะนั้นน้ำจะเข้าจะออกด้วยทางเดียวก็คือทางด้านข้างของลำตัวส่วนหัวขอโทษค่ะด้านข้างของส่วนหัวก็คือเข้าและออกทางกิลโอเพนนิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรูปว่ามันเป็นไงเพราะปากมันติดตรงเนี้ยมันไม่มีช่วงที่แบบจับๆอะไรออกมาปล่อยอย่างเงี้ยไม่มีเลยมันก็จะเกาะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำก็จะเข้าออกอยู่ทางเดียวทางกิลโอเพนนิ่งเท่านั้นคือเหมือนกับเป็น two way นะเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นจะไม่เหมือนแฮกฟิชนะแฮกฟิชเนี่ยเข้าทางปากออกทางกิลโอเพนนิ่งทีนี้ไอตัวกิลโอเพนนิ่งคือที่อยู่ด้านข้างส่วนหัวเนี่ยนะครับจะเป็นรูเนี่ยใน Hagfish จะมีอยู่ 5-14 คู่มีทั้งซ้ายทั้งขวามี 5-14 ถ้าเป็นแลมเพ่จะมีอยู่7คู่ทีนี้เรามาดูที่ครูบรรยายไปนี่คือหน้าตาของ Hagfish นะคะ Hagfish ก็จะมีหนวดน้ำก็จะเข้าได้โอ้แสดงว่าไม่ใช่ละปากที่ไม่ว่างเนี่ยนะคะช่วงที่แสดงว่าต้องเปลี่ยนละนะคะทางน้ำเข้าเนี่ยสามารถเข้าได้2ทางนะคะจากปากเนี่ยกูต้องขอแก้ไขตรงนี้ต้องเป็นใน Hagfish น้ำจะเข้าทางปากและ Nostril นะคะแต่ส่วนใหญ่ผ่านทาง Nostril ด้วยกูยังไม่ได้แก้ในนี้แก้ละอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นใน Hagfish น้ำเนี่ยปากมันก็ดูดเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ว่างน้ำก็เข้าทางปากได้ด้วยแต่หลักๆถ้ากินอาหารอยู่น้ำจะเข้าทางโนสทริลคือรูจมูกเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณขอแก้ไขนะคะในแฮกฟิชน้ำจะเข้าส่วนใหญ่ผ่านทางโนสทริลมีเข้าทางปากบ้างเล็กน้อยและออกทางกิลโอเพนนิ่งเพราะฉะนั้นดูจากในรูปมันจะเคลียร์เลยนะจากรูปเนี่ยเห็นไหมว่าโนสทริลเนี่ยเป็นไงฮะอยู่ข้างบนปากอยู่ข้างล่างถ้ามันยังไม่ได้กินเนี่ยช่วงที่ไม่ได้กินอาหารโอเคน้ำเข้าทางปากได้แน่นอนแต่ถ้าช่วงกินอาหารปากเริ่มไม่ค่อยว่างแล้วมีช่องเล็กลงน้ำก็จะเข้าทางโนสทริลมากกว่านะคะเข้าไปทางโนสทริลเข้าไปตามช่องผ่านตรงนี้ผ่านมันมีแผงกั้นนะคะเยื่อกั้นตรงนี้เรียกว่าวิลลัมใช้เอาไว้กั้นนะคะแล้วก็คอยบีบน้ำให้ไปในทิศทางข้างหลังบางทีก็การถ้าเปิดวีลัมเปิดมันก็ให้น้ำผ่านถ้ามันปิดนะคะมันก็จะไม่ได้ให้น้ำผ่านเพราะฉะนั้นน้ำก็จะผ่านจากนี้โนสทริลเมาส์เข้าไปนะคะแล้วก็ไปถึงบริเวณที่เป็นกิลแสกแล้วก็จะผ่านออกไปทางรูกิลโอเพนนิ่งที่อยู่ด้านข้างของลำตัวนะคะ
ด้านในกิลแสกก็จะมีเนื้อเยื่อบุอยู่นะเนื้อเยื่อลักษณะคล้ายๆกับกิลฟิลาเมนต์เลยนะที่บุอยู่เอ๊ะทำไมมันกลับมาแต่ถ้าเกิดเป็นในแลมเพ่แลมเพ่ในปากมันจะดูดตลอดเวลาน้ำเข้าปากไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็จะเห็นไหมคะในรูปนี้นี่คือกิลพาวช์นะคะกิลพาวช์เนี่ยก็จะเป็นกระป๋องด้านในมีส่วนที่ยื่น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 ออกมาเล็กน้อยนั่นก็คือเป็นกิลทิชชูน้ำก็จะเข้าผ่านทางกิลโอเพนนิ่งที่อยู่ทางด้านข้างเข้าไปไหลเวียนอยู่ในกระป๋องนี้กิลพาวช์นี้แล้วก็พอแลกเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวก็จะถูกบีบให้ออกมาทางด้านข้างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็คือเข้าทางกิลโอเพนนิ่งออกทางกิลโอเพนนิ่งอันนี้คืออีกรูปหนึ่งที่เขาเป็นภาพเขาเรียกตัดให้ดูนะคะแล้วก็ให้ดูว่าน้ำเนี่ยตามลูกศรเห็นไหมคะน้ำเข้าก็จะเป็นสีเทาน้ำออกก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นลูกศรนะคะไม่ใช่น้ำลูกศรสีเทาลูกศรสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะผ่านทางเดียวเป็นเนี่ย two way อย่างเงี้ยนะคะเส้นทางเดียวทางเข้าแล้วก็ทางออกซึ่งแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้พบในปากกระดูกแข็งหรือปากกระดูกอ่อนเท่าไหร่นะคะไอการเข้าออกในทิศทางเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งจะส่วนใหญ่นะโอเคอ๋ออีกอันหนึ่งเดี๋ยวกูต้องบอกเดี๋ยวลืมบอกนะคะซึ่งการที่น้ำมันเข้าออกทางเดียวเนี่ยบางทีเราไปอ่านในหนังสือเราจะเห็นคำว่า tidal flow tidal flow นะคะก็คือการที่น้ำเข้าแล้วก็น้ำออกอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่า tidal flow จะใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งก็ได้ทีนี้เรารู้เส้นทางว่าน้ำมันจะเข้าออกเนี่ยในทิศทางที่ไม่เหมือนกันในแลมเพ่กับhack fish แต่วิธีคุณก็จะเห็นว่าเขาจะใช้วิธีการที่ทำให้น้ำเนี่ยเข้ามาในช่องแล้วก็บีบน้ำออกไปจากช่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยเขาก็คือใช้วิธีการกิลเวนทิเลชันนั่นเองไม่ใช่แลมเวนทิเลชันเพราะว่า2ตัวนี้ไม่ได้เป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนการที่จะนำน้ำเข้ามาในร่างกายเพื่อที่จะเกิดการหายใจเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มี2วิธีที่ครูบอกไปใช่ไหมในปลา2ตัวนี้ในปลาที่ไม่มีขาไก่จะใช้วิธีกิลเวนทิเลชันนะครับปั๊มน้ำเข้าไปในช่องหนึ่งแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ปล่อยมันออกเพราะฉะนั้นก็คือเป็นกิลเวนทิเลชันไม่ใช่แลมนะคะต่อมาในปลากระดูกอ่อนในปลากระดูกอ่อนเนี่ยโครงสร้างนะคะมันก็จะมีกิลอาร์ชมีกิลฟิลาเมนต์กิลแรคเคอร์แต่ทีนี้รายละเอียดในเรื่องของกิลฟิลาเมนต์อะไรพวกนี้หรือว่าเซปตัมพวกเนี้ยมันก็จะแตกต่างออกไปมาดูในปลากระดูกอ่อนโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเป็นก๊าซก็จะเรียกว่ากิลอันนี้กิลเฉยๆละไม่ใช่กิลพาวช์ไม่ใช่กิลแสกกิลแสกพบในแฮกฟิชกิลพาวช์พบในแลมเพ่ถ้าเป็นปลากระดูกอ่อนเรียกกิลเฉยๆน้ำเข้าทางไหนปกติน้ำก็จะเข้าทางปากนะคะน้ำก็จะเข้าทางปากออกทางกิลสลิตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกที่ปลากระดูกอ่อนที่อยู่กับที่ปากอยู่กับที่แล้วก็อยู่ที่พื้นแหล่งน้ำปากไม่ว่างใช่ไหมตัวมันก็แนบอยู่อย่างเงี้ยมันก็ปากเนี่ยถ้ามันไม่ได้ขยับปากเนี่ยมันก็จะไม่ได้หายใจเลยสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำก็จะมีทางเข้าเพิ่มอีกก็คือสำหรับปลาที่อยู่กับพื้นอย่างเช่นกระเบนเนี่ยก็จะมีสไปรัลเคิลหรือฉลามบางชนิดที่มันต้องการออกซิเจนมากๆหรือในฉลามบางชนิดที่อยู่กับพื้นทะเลก็จะมีรูสไปรัลเคิลเป็นทางที่ให้น้ำเข้าอีกทางหนึ่งนะคะถ้าดูในรูปเนี่ยก็คืออันนี้น้ำก็จะเข้าทางปากน้ำก็จะเข้าทางสไปรัลเคิลมารวมกันที่ช่องตรงนี้ตรงบรังเคียลขอโทษไม่ใช่บัคเคิลคาวิตี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็จะผ่านโครงสร้างของกิลนะคะออกไปทางด้านข้างก็คือออกไปทางกิลสลิททีนี้โครงสร้างนะคะโครงสร้าง
โครงสร้างของกิลอาร์ชกิลฟิลาเมนต์นะคะในปลากระดูกอ่อนเนี่ยถ้าดูในรูปนี้คุณจะเห็นว่านี่คือกิลอาร์ชที่โดน cross section ละนะคะส่วนที่ยื่นออกไปจากกิลอาร์ชสองข้างนี้ก็จะเป็นกิลฟิลาเมนต์ระหว่างกิลฟิลาเมนต์จะถูกกั้นด้วยเยื่อที่เรียกว่ากิลเซปตัมหรือชื่อหนึ่งที่ก็คือ interbranchial septum นะคะคุณจะเห็นว่าในฉลามเนี่ยกิลเซปตัมมันจะยาวกว่ากิลฟิลาเมนต์นะคะยาวกว่ากิลฟิลาเมนต์แล้วกิลฟิลาเมนต์แต่ละข้างเขามีชื่อนะคะกิลฟิลาเมนต์แต่ละข้างเขามีชื่อนะคะถ้าไม่ใช่กิลฟิลาเมนต์แต่ละข้างมีชื่อถ้ากิลอาร์ชตรงเนี้ยมันมีกิลฟิลาเมนต์แค่ซีกเดียวเขาจะเรียกว่ามันเป็นอะไรคะเฮมิบลังหรือว่าที่เราอาจจะได้ยินเดมิบลังก็ได้ตัว H กับตัว Dเฮมิบลังหรือว่าเดมิบลังก็ได้ถ้า1กิลอาร์ชมันมีกิลฟิลาเมนต์แค่ซีกเดียวนะก็จะเรียกว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามันมีกิลฟิลาเมนต์2ข้างเขาจะเรียกมันว่าโฮโลบลังนะคะโฮโลบลังซึ่งสิ่งที่ครูพูดเนี่ยมันก็จะอยู่ในสไลด์ถัดไปเอ๊ะครูทำอะไรมากิลแต่ละอันจะประกอบไปด้วยแกนกลางก็คือกิลอาร์ชซึ่งในปลากระดูกอ่อนก็จะเป็นคาร์ติเลจกิลฟิลาเมนต์ถ้ามันมี2ด้านนะคะเขาจะเรียกกิลฟิลาเมนต์ที่มี2ด้านเนี่ยนะคะว่าโฮโลบลังซึ่งก็จะคือเทียบเท่ากับเป็นมี2เฮมิบลังแต่หนังสือบางเล่มก็จะบอกว่าถ้ากิลอาร์ชนั้นมีฟิลาเมนต์แค่ด้านเดียวซ้ายหรือขวาก็จะเรียกว่าเป็นเฮมิบลัง1เฮมิบลังทีนี้เอเฮมิบลังเนี่ยด้านหนึ่งแต่ละซีกเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย primary แล้วก็ secondary lamellae มันจะวางตั้งฉากกันอะไรที่ตั้งฉากกันก็คือว่า primary กับ secondary จะวางตั้งฉากกันอย่างที่อธิบายไปแล้วทีนี้เยื่อที่กั้นระหว่างกิลฟิลาเมนต์บอกไปแล้วอาจจะเรียกว่ากิลเซปตัมหรือจะเรียกว่าเป็น interbranchial septum ก็ได้นะคะทีนี้ในปลาฉลามกับกระเบนมันมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยก็คืออย่างที่ครูบอกในเรื่องทิศทางของน้ำที่จะเข้านะคะก็คือถ้าในฉลามก็เข้าได้ทางปากนะคะแล้วก็จะถ้าฉลามที่มีรูสเปอร์เคิลก็จะน้ำเข้าทางสเปอร์เคิลได้อีกแต่ทางออกก็จะเป็นกิลสลิปเหมือนกันต่อมาในกระเบนน้ำก็จะเข้าทางสเปอร์เคิลเพราะว่าปากมันอยู่กับพื้นนะคะปากจะอยู่กับพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติก็จะอยู่นิ่งๆอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่นิ่งๆกับพื้นฉะนั้นปากแทบจะไม่ได้ขยับเลยน้ำจะอาศัยเข้าทางสไปรัลเคิลเพียงอย่างเดียวในปลากระเบนดูสไปรัลเคิลจะใหญ่มากในกระเบนนะคะแล้วก็น้ำก็จะออกทางกิลสลิปกิลสลิปอยู่ด้านข้างไงมันไม่ถูกดันเนาะมันไม่ถูกดันนะคะไม่ถูกดันออกกิลสลิปด้านข้างหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูนะน้ำก็จะออกทางกิลสลิตกิลสลิตมันจะมีอยู่ปกติจะเป็น5คู่นะคะกิลสลิตจะอยู่5คู่ตามจำนวนกิลอาร์ชเลยเพราะฉะนั้นในปลากระดูกอ่อนเนี่ยกิลสลิตกับกิลอาร์ชจะจำนวนเท่ากันถ้าข้างนอกมี6ก็แสดงว่ากิลอาร์ช6ถ้าข้างนอกมี5ก็แสดงว่ากิลอาร์ช5กิลสลิตของปลาฉลามเนี่ยจะอยู่ทางด้านข้างนะคะอ้าวไม่ใช่สิเพราะฉะนั้นกิลสลิปของปลากระเบนอยู่ทางด้านล่างแสดงว่าเวลาน้ำเข้าเนี่ยมันอยู่กับพื้นเงี้ยน้ำเข้ามันก็จะไม่ค่อยขยับตัวยกตัวแต่ถ้าเกิดเวลาน้ำออกก็จะปล่อยมีการยกตัวนิดนึงให้กิลสลิปของปลากระเบนเนี่ยนะคะมีการปล่อยน้ำออกมาทางด้านล่างยกตัวนิดนึงเพื่อให้น้ำออกแต่ไม่ได้ยกตัวให้น้ำเข้านะยกตัวให้น้ำออกนิดเดียวเริ่มสับสนต่อมาอันนี้คือรูปนะคะรูปให้ดูว่าโครงสร้างของกิลนะในพวกปลากระดูกอ่อนอันนี้คือส่วนที่เป็นกิลอาร์ชเป็น cross section นะคะคุณก็จะเห็นว่าถ้าเป็นปลากระดูกอ่อนรู้ได้ไงคุณตัดภาพมาหนึ่งรูปเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่ากิลวันนี้เป็นกิลของปลากระดูกอ่อนหรือปลากระดูกแข็ง
ง่ายๆก็คือคุณดูสิว่า interbronchial septum เนี่ยมันยาวหรือมันสั้นกว่านะคะถ้ามันยาวกว่า tube filament มันก็จะเป็นของปลากระดูกออกนะคะเห็นไหมรูปนี้ก็คือ1ซี่นะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นเฮมิบลังถ้า2ซี่ก็จะเป็นโฮโลบลังนะคะอันนี้ก็คือทิศทางการไหลของน้ำเขาจะเริ่มมีทิศทางการไหลของน้ำให้คุณดูละว่านี่คือกิลอาร์ชนี่คือกิลฟิลาเมนต์น้ำก็จะไหลจากด้านหน้าของกิลอาร์ชไปยังทิศทางที่มันเป็นกิลฟิลาเมนต์แล้วก็จะไหลผ่านโครงสร้างที่มันเป็นอะไรคะแนวตั้งฉากนี้ก็คือเป็น secondary lamellaนะคะผ่าน secondary lamellae แล้วก็เกิดการแลกเป็นก๊าซแล้วก็ไหลออกไปทางกิลสลิปส่วนอันนี้รูปนี้จะอธิบายทิศทางการไหลของเลือดนะคะรูปก่อนหน้านี้เป็นทิศทางการไหลของน้ำทิศทางการไหลของน้ำนี่เป็นไงทิศทางการไหลของน้ำมันก็จะไหลนะคะทิศทางการไหลของน้ำก็จะไหลจากอะไรน้ำเนี่ยมันก็จะไหลจากตรงนี้ใช่ไหมไปด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจากทิศทางที่มันเป็น gill arch ไปยังส่วนปลายที่เป็นฟิลาเมนต์นะคะทิศทางจะเป็นแนวนี้แต่ทิศทางของเลือดจะสวนทางกันเป็นยังไงเพราะว่าทิศทางของเลือดมันพยายามที่จะเข้ามาสู่ตรงใกล้ทิศทางปลายทางจะอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับ gill archใช่ไหมในขณะที่น้ำเนี่ยจากกิวอาร์จะออกไปไอ้นี่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นก็คือทิศทางจะสวนทางกันทีนี้มันจะมีเส้นเลือดที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่เป็นก็คือมี2ชื่อก็คือคำว่า afferent นะคะ afferent blood vessel มันจะมีชื่อหนึ่งเดี๋ยวกันนะคะ afferent blood vessel หรือเขาจะตัดคำว่า blood ทิ้งก็ได้เป็น afferent vessel ก็ได้กับ afferent vesselafferent นะคะ afferent vessel เป็นทิศทางเป็นเส้นเลือดที่มีทิศทางเข้าสู่กิ่วนะคะเข้าสู่กิ่วนะจากไหนอะนะคะจาก ventral aorta เข้าสู่กิ่วนะคะจาก ventral aorta เข้าสู่กิ่วในขณะที่ efferent เนี่ยมันเป็นเส้นเลือดที่มันมีทิศทางของเลือดออกจากกิ่วไปที่ไหนนะคะออกจากกิ่วเข้าสู่ดอร์ซัลเอโอต้าเพราะฉะนั้นไอ้รู2รูเนี้ยรูนี้คือเวนทรัลรูนี้คือดอร์ซัลนะคะแอฟเฟอเรนเวสเซลจะมีทิศทางการไหลของเลือดออกจากเวนทรัลเอโอต้าเข้าสู่กิ่วอ่ะพอแรกเปลี่ยนเสร็จนะคะก็จะไหลผ่านเข้าสู่เส้นเลือดที่เรียกว่าแอฟเฟอเรนเวสเซลนะคะก็จะเป็นทิศทางออกจากกิ่วเข้าสู่ดอร์ซัลเอลต้าแล้วก็จะเอาเลือดที่มันมีออกซิเจนสูงเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นเส้นเลือดเนี่ยนะคะคุณดูทิศทางมันก็จะบ่งบอกเลยว่าทิศทางเนี่ยมันจะนำเลือดที่มีออกซิเจนสูงออกซิเจนต่ำจากไหนไปไหนก็ดูจากทิศทางตรงนี้ซึ่งการไหลของเลือดนะคะในเส้นเลือดของปลาบริเวณกิ่วเนี่ยมันจะสวนทางกับทิศทางการไหลของน้ำต่อมาสำหรับเมตากระดูกแข็งนะคะสำหรับเมตากระดูกแข็งก็โครงสร้างที่ใช้ในการหายใจก็คือเหงือกเหมือนกันเหงือกเหมือนเดิมเลยนะคะทางเข้าของน้ำก็จะเป็นทางปากออกทางกิลโอเพนนิ่งเพราะฉะนั้นไม่เหมือนเดิมนะก็คือว่าทางออกเปลี่ยนชื่อนะคะจากในปลากระดูกอ่อนเป็นกิลสลิตในปลากระดูกแข็งก็จะเปลี่ยนเป็นกิลโอเพนนิ่งทางน้ำเข้ามักจะเป็นในปากนะคะทางเข้าคือในปากจากปากเข้ามากิลก็จะประกอบไปด้วยกิลอาร์ชเหมือนเดิมนะคะมีกิลฟิลาเมนต์ไพรมารีเซคันดารีนะคะไพรมารีเซคันดารีจะวางตั้งฉากกันเสมอแล้วก็บริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซก็จะคือเซคันดารีลามินีเยื่อที่กั้นเหมือนเดิมเป็นอินเตอร์บรังเคียลหรือว่ากิลเซปตัมจะเรียกอันไหนก็ได้นะคะแล้วก็ในปลากระดูกแข็งเนี่ยน้ำก็จะเข้าทางปากออกทางกิลพนิ่งซึ่งคุณจะเห็นว่าจำนวนกิลทางน้ำออกมันจะไม่เท่ากับจำนวนกิลอาร์ชนะในปลามักจะมีกิลอาร์ชอยู่4คู่นะคะในปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่มักมี4คู่แต่รูที่ให้น้ำออกจะมีรูเดียวแต่รูใหญ่เลยนะ
รูเดียวเลยนะคะแล้วก็ทิศทางการไหลของน้ำจะเป็นทิศทางการไหลของน้ำนะคะที่สัมพันธ์กับทิศทางการไหลของเลือดจะเป็น counter current flow หรือที่เรารู้จักกันว่า counter current exchange นะคะที่อธิบายไปข้างต้นและมีวิดีโอที่ขยายความของเรื่องนี้ที่ครูโพสต์อยู่ใน Facebook ลองไปดูนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นกิ่วของปลากระดูกแข็งง่ายๆก็คือ interbranchial septumมันจะสั้นกว่ากิ่วฟิลาเมนต์เพราะอะไรเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวคือถ้ามันอยู่ติดกันเนี่ยเห็นไหมคะถ้ามันอยู่ติดกันมากขึ้นโดยมันมีอินเตอร์บรังเคียลเซปตัมมาติดกันมากขึ้นเนี่ยพื้นที่ที่น้ำเนี่ยนะคะมันจะแลกเปลี่ยนแก๊สเพิ่มพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวมันลดลงถ้ามันอยู่ติดกันแต่ถ้ามันอยู่ห่างกันเนี่ยนะคะโอกาสที่น้ำเนี่ยมันจะไหลเวียนเพิ่มแลกเปลี่ยนก๊าซบริเวณนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นเพราะพื้นที่ผิวมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในปลากระดูกแข็งที่วิทยาการสูงมักจะมีอินโทรบังเคียลเซตัมให้มันสั้นที่สุดเล็กที่สุดนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะแล้วก็จากรูปนี้จะทำให้เราเห็นว่าเอฟเฟอเรนต์ตำแหน่งของเอฟเฟอเรนต์กับเอฟเฟอเรนต์เนี่ยนะคะมันอยู่ยังไงถ้าเป็นเอฟเฟอเรนต์จะอยู่ทางด้านบนนะคะส่วนเอฟเฟอเรนต์จะอยู่ทางด้านล่างทิศทางมันก็ไหลจากเอฟเฟอเรนต์ไปสู่เอฟเฟอเรนต์เพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยมันก็จะสวนทางกับทิศทางการไหลของน้ำนะคะรูปนี้ก็เป็นสิ่งที่ขยายความนะขยายความของสิ่งที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้มาเป็นรูปนะคะตัวหนังสืออันนี้มาเป็นรูปก็คือว่าน้ำในปลากระดูกแข็งจะเข้ามาทางปากออกทางกิลโอเพนนิ่งนะคะกิลโอเพนนิ่งเห็นไหมมันผ่านเหงือกแล้วก็ผ่านช่องออปิคูลาร์คาวิตี้แล้วก็ออกสู่ภายนอกผ่านทางกิลโอเพนนิ่งนี่คือรูปขยายนะคะให้เห็นทิศทางการไหลของน้ำที่มันผ่านบริเวณเหงือกผ่านกิลฟิลาเมนต์เห็นไหมมันก็มาทิศทางอาร์มาเจอกิลอาร์ชไปทางไพรมารีลาเมลลี่เสร็จแล้วก็มาเส้นทางนะคะตัดขวางตั้งฉากมาเพื่อที่จะไหลผ่าน secondary lamellae แล้วก็ไหลออกจากช่อง opercular cavity ออกสู่ภายนอกทีนี้ในรายละเอียดเขาก็จะขยายรูปนี้ให้มาเป็นรูปนี้นะคะรูปนี้คุณจะเห็น secondary นะคะที่คำที่บอกว่าอันนี้คือเป็นกิลฟิลาเมนต์นะคะคือแท่งเนี่ยกิลฟิลาเมนต์ส่วนที่เป็นภาพตัดขวาเห็นไหมคะที่ยื่นออกมาอันนี้คือ secondary lamellae เป็นบริเวณที่อันนี้เขาขยายเพิ่มมาอีกให้เห็นเลยว่ามันเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ secondary นะคะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ secondary มันจะมีลูกศรอ้วนและลูกศรผอมลูกศรอ้วนที่มันเคลื่อนที่เนี่ยนะคะจากบนลงล่างเนี่ยเป็นทิศทางการไหลของน้ำในขณะที่ลูกศรเล็กๆซึ่งอยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นทิศทางการไหลของเลือดคุณจะเห็นเลยว่ามันสวนทางกันนะคะแล้วก็เส้นเลือดที่อยู่ข้างล่างจะเป็นแอฟเฟรนอาร์เทอรี่ก็คือเส้นเลือดที่เดี๋ยวจะเอาเลือดไปฟอกที่เหงือกนะคะก็คือ secondary lamellae เนี่ยแล้วก็จะรวบรวมเลือดที่มีออกซิเจนสูงที่ผ่านเหงือกมาละผ่าน secondary lamellae เข้าสู่แอฟเฟรนอาร์เทอรี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ dorsal aorta เพื่อเอาไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดว่าถ้าดูในรูปมันจะเข้าใจง่ายกว่านะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาต่อด้วยโครงสร้างที่ช่วยในการหายใจนะคะที่มันไม่ใช่เหงือกว่ามันมีอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงสร้างที่ช่วยในการหายใจของปลาที่มันนอกเหนือจากกิ่วนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยอาจจะเป็นโครงสร้างที่ช่วยการทำงานของกิ่วหรือว่าโครงสร้างที่ช่วยในการดึงออกซิเจนนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำอาจจะเป็นในอากาศมาช่วยให้ปลาเนี่ยได้รับออกซิเจนที่เพียงพอมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างโครงสร้างแรกก็คือซูโดบลังซูโดบลังเนี่ยนะคะเราจะพบได้เราต้องรู้ตำแหน่งว่าซูโดบลังอยู่ที่ไหนซูโดบลังเนี่ยนะคะจะอยู่ทางด้านในของออปิคูลัมพลิกออปิคูลัมขึ้นมาจะเห็นเป็นซูโดบลังก็จะเหมือนจะเป็น
กิ่วอันเล็กๆนะคะอยู่ติดกับกิ่วปกติหรือว่ามันจะพบนะคะเริ่มแรกเลยแล้วก็พบเริ่มแรกก่อนที่กิ่วมันจะพัฒนานะคะจนสมบูรณ์เนี่ยซูโดบลังจะคอยซัพพลายออกซิเจนให้กับปลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยซูโดบลังที่แปลว่าเหมือนกับคล้ายๆเหงือกเทียมเนี่ยก็จะช่วยในการหายใจของลูกปลาก็คือปลาในวัยอ่อนจนกระทั่งมันรอช่วยทำงานช่วยจนกระทั่งกิ่วเนี่ยเจริญสมบูรณ์นะคะมันก็จะหายไปหรือว่าอาจจะพบได้ในระยะเต็มวัยของปลากระดูกแข็งมังคุดหน้าที่ของมันนอกจากจะช่วยในการซัพพลายออกซิเจนให้กับร่างกายปกติเนี่ยก็ยังช่วยซัพพลายออกซิเจนให้กับลูกตาเพราะว่าลูกตาสำหรับในปลาที่เป็นปลาที่เรียกว่าเป็นผู้ล่าเนี่ยมันจะใช้ตาเยอะในการมองหาเหยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งออกซิเจนที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นซูโดบลังเนี่ยนะคะก็จะช่วยคอยจะส่งออกซิเจนให้กับลูกตาเสริมเข้าไปด้วยต่อมาที่คุณจะพูดถึงก็จะเป็นเขาเรียกว่า air breathing organ นะคะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการหายใจบนบกโดยการดึงออกซิเจนจากอากาศเนี่ยมาใช้ในการมาใช้ในการเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายนะคะโครงสร้างแรกที่เป็น air breathing organ ก็คือ arborescent organ หรืออีกชื่อนึงก็คือ dendrite โครงสร้างนี้จะอยู่ทางด้าน dorsal ค่อนไปทาง posterior ของกิ่วอาร์ชเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ากิลอาร์ชไม่มีนะคะหรือว่ากิลไม่มีไม่ใช่นะโครงสร้างก็ยังอยู่กิลปกติก็อยู่แต่ว่ามันจะมีอะบอริเซนต์ออร์แกนเนี่ยนะคะอยู่ทางด้านบนค่อนไปทางด้านท้ายเพื่อช่วยเวลาที่สมมติปลาชนิดนี้นะคะก็คือแคทฟิชก็คือปลาดุกจะมีอะบอริเซนต์ออร์แกนเวลามันอยู่ในน้ำมันก็ใช้กิลนะคะพอมันขึ้นมาอยู่บนบกเนี่ยกิลมันจะ collapse ก็คือมันจะแฟบมันจะไม่กระจายเพราะไม่ได้อยู่ในน้ำถ้าอยู่ในน้ำก็เหมือนผมก็สยายนะฟิลาเมนต์สยายทำงานได้ดีแลกเปลี่ยนกันแต่พอมันอยู่บนบกเนี่ยกิ่วจะ collapse ก็คือมันจะฟีดติดกันไปหมดเลยฟิลาเมนต์ที่จะช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซก็ทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีโครงสร้างเวลาอยู่บนบกก็เลยต้องมีโครงสร้างที่เรียกว่า arborescent organ หรือ dendrite เนี่ยนะคะมาช่วยในการหายใจดึงออกซิเจนจากอากาศมาใช้โครงสร้างของ arborescent organ เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนต้นไม้มันจะเป็นเหมือนจากอันเดียวก้านอันเดียวแตกไปเป็นสาขานะคะแล้วก็ผิวหนังบริเวณ arborescent organ จะบางแล้วก็มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงเยอะเหมือนกับเหงือกเลยนะคะมันจะอยู่ arborescent organ จะอยู่ในช่องที่เรียกว่า pharyngeal cavity นะคะแล้วก็โครงสร้างนี้ arborescent organ หรือ dendrite ก็จะพบอยู่ในปลาดุกนะมันไม่ได้อยู่ในกิลอาร์ชทุกอันนะอย่างที่รู้กันว่าปลากระดูกแข็งเนี่ยจะมีกิลอาร์ช4อันนะฮะก็เรียงจากด้าน anterior มาทางด้าน posterior 1 2 3 4 arborescent organ จะพบที่ตำแหน่งทางด้าน dorsal ของกิลอาร์ชอันที่2และอันที่4เท่านั้นนะคะแล้วกิลอาร์ชพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นคู่ซ้ายขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะพบที่กิลอาร์ชคู่ที่2และคู่ที่4ทั้งซ้ายและก็ขวาของกระดูกนะคะต่อมาโครงสร้างที่2ที่เป็น air breathing organ ก็คือ diverticula diverticula ก็จะโครงสร้างคล้ายๆกันก็คืออยู่ทางด้าน dorsal นะคะอยู่ทางด้าน dorsal ของกิลอาร์ชแล้วก็มีลักษณะยื่นยาวเป็นปุ่มปมหรือมีลักษณะเป็นริ้วเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนก๊าซแต่ข้อสำคัญก็คือว่ามันจะอยู่ในปลาช่อนนะคะปลาช่อน snakehead ก็คือปลาช่อนเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าในปลาดุกปลาช่อนเนี่ยถ้าคุณเอามันมาขึ้นจากน้ำเสร็จมันจะนานมากกว่าจะตายเพราะว่าต่อให้มันอยู่บนบกมันก็มี air breathing organ ช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซเพราะฉะนั้นก็นานมากเลยกว่าจะตายนะคะถ้าเป็นในตัวอื่นล่ะอย่างเช่นในกลุ่มปลาหมอปลากัดปลาสลิดปลากระดี่ที่มันทนหน่อยปลากัดก็ทนเพราะว่าปลามันจะตายนี่ก็คือเพราะมันมีโครงสร้างนี้นี่ที่ชื่อว่าลาบิรินออร์แกนนะคะช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะบางทีขึ้นมาว่ายขึ้นมาอยู่ใกล้ๆผิวน้ำบางทีก็ฮุบอากาศการฮุบอากาศเนี่ยก็คือการเอา
ออกซิเจนจากอากาศเนี่ยมาใช้นั่นเองลาบิรินออร์แกนก็เป็นโครงสร้างที่พบอยู่ในช่องที่เขาเรียกฟาริงเจียลคาวิตี้คือช่องทางด้านบนของคิวอาร์ชนั่นเองทางด้านดอร์ซอลโครงสร้างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าลาบิรินออร์แกนเนี่ยมีการพัฒนามาจากคือเรารู้แล้วกิลเนี่ยมันต้องอยู่มันต้องมอดดิฟายมาจากกิลแน่ๆเลยต้องอยู่ติดกับกิลใช่ไหมแต่นี่มันมาจากไหนล่ะพัฒนาจากกิลเรคเคอร์หรือเปล่าหรือพัฒนามาจากกิลอาร์ชหรือพัฒนามาจากกิลฟิลาเมนต์พอทำการศึกษาแล้วเขาพบว่ามันพัฒนามาจากส่วนที่แข็งที่เรียกว่ากิลอาร์ชนะคะมันยื่นยาวมาจากกิลอาร์ชแต่มันมอดดิฟายโดยการส่วนที่แข็งเนี่ยมันเหมือนกับย้อนกลับอ่ะก็คือจากตอนแรกพัฒนากิลอาร์ชนี่ก็คืออ่อนแล้วมาเป็นแข็งใช่ไหมส่วนที่แข็งแต่ว่ามันมอดดิฟายกลับไปก็คือโมดิฟายกลายไปเป็นอวัยวะที่ลาบิรินออร์แกนก็จะเป็นอวัยวะที่ส่วนที่ยื่นยาวออกไปจะบางนะคะแล้วก็มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงเยอะมันก็เลยทำให้โครงสร้างนี้ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซได้นะคะก็จะพยายามโมดิฟายให้มันคล้ายกับกิลฟิลเมนต์จะได้แลกเปลี่ยนก๊าซใช่ไหมแต่ว่าโครงสร้างนี้มันเปลี่ยนมาจากกิลอาร์ชต่อมานะคะเรามาดูเรื่องกระเพาะลมครูบอกว่ากระเพาะลมเนี่ยมันมีหน้าที่บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจแต่มันไม่ได้เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะโดยตรงกับสิ่งแวดล้อมแต่มันจะเป็นโครงสร้างที่ช่วยปรับสมดุลของแก๊สในร่างกายให้มันอยู่ในสภาวะที่สมดุลนะคะแก๊สในที่นี้ก็จะหมายถึงแก๊สที่เป็นออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะทีนี้หน้าที่หลักๆจริงๆของกระเพาะลมมันก็คือเกี่ยวข้องการลอยตัวการทรงตัวของปลาเป็นหลักนะโดยเฉพาะในปลากระดูกแข็งแต่มันก็จะมีหน้าที่เสริมอื่นๆอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลของแก๊สในร่างกายในเรื่องของการขยายเสียงในการผลิตเสียงเกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการผลิตเสียงเนี่ยก็คือการเขย่าของกระเพาะลมในปลาบางชนิดนะคะหรือว่าการขยายเสียงก็คือในกรณีที่กระเพาะลมมันอยู่ติดกับกระดูกหูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ชิดกันกระเพาะลมสั่นกระดูกหูก็จะได้ยินเสียงชัดขึ้นใช่ไหมทีนี้กระเพาะลมเนี่ยภาษาอังกฤษจะมีหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น air bladder gas bladder swim bladder นะคะซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่เราจะพบบ่อยในปลากระดูกแข็งตำแหน่งอยู่ตรงไหนตำแหน่งเนี่ยนะคะมันจะอยู่ตามแนวกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็จะอยู่เหนือทางเดินอาหารทำไมมันถึงอยู่เหนือทางเดินอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกระเพาะลมเนี่ยมันเป็นส่วนที่ยื่นยาวมาจากทางเดินอาหารนั่นเองนะแล้วก็หน้าที่ของแก๊สเปดเดอร์เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือช่วยปล่อยแก๊สออกไปในกรณีที่ในร่างกายตอนนี้เนี่ยมีแก๊สเยอะมากมันก็จะช่วยเอาแก๊สที่ส่วนเกินปรับออกไปนะหรือว่าในกรณีที่ตอนนี้แก๊สน้อยนะคะแก๊สน้อยแก๊สในสวิมบัดเดอร์น้อยมันก็จะช่วยเติมแก๊สเข้ามานะคะแล้วก็แก๊สบัดเดอร์จะมีสองแบบก็คือแบบที่มันมีท่อเชื่อมต่อระหว่างอะไรท่อเชื่อมต่อระหว่างแก๊สบัดเดอร์กับอิโซฟากัสนะคะถ้ามันมีเนี่ยเขาจะเรียกแก๊สบัดเดอร์นี้ว่าเป็นไฟโซสโตมัสซึ่งไอท่อนั้นอ่ะเขาจะเรียกว่านิวมาติกดักนะแต่ถ้ามันเป็นแก๊สบัดเดอร์ที่มันอยู่แยกลอยๆเลยไม่มีท่อเชื่อมท่อเชื่อมระหว่างอะไรท่อเชื่อมระหว่างแก๊สบัดเดอร์กับอิโซฟากัสถ้าไม่มีนะคะเขาจะเรียกแก๊สบัดเดอร์นั้นว่าเป็นไฟโซคริสตัสนะทีนี้โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแก๊สบัดเดอร์มันจะมีอยู่3โครงสร้างนะคะเขาเรียกว่าแก๊สแกลนเลติเมราบิลลี่แล้วก็โอวอลแก๊สแกลนชื่อก็บอกแล้วเป็นต่อมแก๊สก็คือมันเป็นต่อมที่ทำหน้าที่ในการเติมแก๊สให้กับแก๊สบัดเดอร์นะฮะส่วนเลติเมราบิลลี่เนี่ยมันเป็นเหมือนกลุ่มของเส้นเลือดที่มาเกี่ยวข้องนะคะกับแก๊สบัดเดอร์มันจะเป็นกลุ่มของเส้นเลือดฝอยนะที่มาเกี่ยวข้องนะคะส่วนโอวอลมันจะเป็นตำแหน่งที่มันมีการปล่อยแก๊สออกจากแก๊สบัดเดอร์นะคะปล่อยแก๊สออกจากแก๊สบัดเดอร์ในกรณีที่โอ้โหแก๊สเยอะเกินไปละไม่ดีละปล่อยออกนะทีนี้เรามาดูรูปดีกว่า
นี่คือหน้าตาของซูมแบดเดอร์ที่เป็นแบบที่เรียกว่าไฟโซสโตมัสนี่คือท่อทางเดินอาหารนี่คือซูมแบดเดอร์นี่คือนิวมาติกดักที่เชื่อมระหว่างซูมแบดเดอร์กับอิโซฟากัสนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีท่อเชื่อมต่ออย่างเงี้ยเขาก็เรียกแกสแบดเดอร์นี้ว่าเป็นไฟโซสโตมัสแบบไฟโซสโตมัสต่อมาถ้าเป็นแบบไฟโซคริสตัสนะคะก็คือซูมแบดเดอร์อยู่ลอยไม่เชื่อมต่อกับทางเดินอาหารหรืออิโซฟากัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ลอยๆแยกกันอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นไฟโซคริสตัสทีนี้ถามว่าแล้วอย่างนี้เวลาที่มันมีการอย่างครูบอกว่าแก๊สแบนเดอร์ทำหน้าที่ถ้าไม่ปล่อยแก๊สก็เติมแก๊สทีนี้เรามาดูในกรณีที่เป็นไฟโซคริสตัสนะคะไฟโซคริสตัสก็ต้องตรงนี้เอาไฟโซสโตมัสก่อนไฟโซสโตมัสเนี่ยนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะในกรณีที่มันมีการเติมแก๊สเติมแก๊สก่อนตอนนี้แก๊สไม่พอนะคะในแก๊สแบตเตอร์เติมแก๊สนะคะแก๊สที่จะมาเติมเนี่ยมันก็ต้องเติมในตำแหน่งที่เป็นแก๊สแกลนนะคะเติมในตำแหน่งที่เป็นแก๊สแกลนแล้วมันเอาแก๊สมาจากไหนมันเอาแก๊สผ่านทางเส้นเลือดก็คือเรติมิลาบิลลี่นะคะเอาเลือดมาเลือดก็จะมีแก๊สทีนี้แก๊สเนี่ยนะคะมันก็จะมาเติมในตำแหน่งที่เป็นแก๊สแกลนเข้าสู่แก๊สแบตเตอร์นี่คือในกรณีที่ต้องการเติมแก๊สเข้าสู่แก๊สแบตเตอร์ในแก๊สแบตเตอร์แบบที่เป็นไฟโซสโตมัสแต่ถ้าในกรณีที่ตอนนี้แก๊สภายในแก๊สแบตเตอร์มันเยอะมากอยากจะปล่อยออกไปนะคะมันก็จะปล่อยผ่านทางนิวมาติกดักแล้วปล่อยออกสู่กระแสเลือดนะคะในตำแหน่งที่เป็น resorptive area เอาง่ายๆก็คือในตำแหน่งที่เป็นโอเวลนั่นเองนะคะแต่โอเวลนี้เนี่ยมันต้องคือกว่าที่แก๊สจะมาผ่านเข้ามาทางโอเวลเนี่ยนะคะมันก็ต้องผ่านท่อนิวมาติกดักแล้วก็ค่อยแพร่เข้าสู่ในตำแหน่งที่เป็นโอเวลนะคะแล้วก็จะ process ต่อไปยังอวัยวะที่ต้องการเรียกเกี่ยวข้องกับแก๊สที่จะเอาออกไปนะคะทีนี้สำหรับในกรณีที่เป็นซูมแบดเดอร์แบบไฟโซคริสตัสเนี่ยทำไงดีมันไม่มีท่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่การเติมหรือการปล่อยแก๊สทุกอย่างจะไม่มีผ่านนิวมาติกดักจะผ่านทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็ผ่านทางโครงสร้างที่ทำหน้าที่เฉพาะยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่มันเป็นการเติมแก๊สมันจะเป็นเติมแก๊สผ่านตำแหน่งที่เป็นแก๊สแกลนนะคะแล้วแก๊สก็จะมาจากทางเลือดเลือดก็จะเป็นผ่านทางเรติมิลาบิลลี่นะคะผ่านเลือดมาที่มีแก๊สที่ต้องการแล้วก็จะมาเชื่อมต่อในตำแหน่งเป็นแก๊สแกลนนะแล้วก็เข้ามาเติมแก๊สแบตเตอร์จนอยู่ในสภาวะสมดุลแต่ถ้าในกรณีที่แก๊สมันเยอะตอนนี้แก๊สแบตเตอร์ป่องทำไงแก๊สตัวแก๊สที่มันเยอะเกินไปจะถูกขับออกผ่านทางตำแหน่งที่เป็นโอเวลนะคะแล้วก็ผ่านทางเส้นเลือดออกไปสู่โครงสร้างอื่นๆที่ตัวมันจะเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นสมมุติตอนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สแบนเดอร์เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกแพร่ออกในตำแหน่งที่เป็นโอเวลและเอาไปฟอกหรือเอาไปปล่อยออกนะคะเอาไปปล่อยออกในตำผ่านหัวใจแล้วหัวใจก็ไปเหงื่อแล้วเหงื่อก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกนะคะเพื่อปล่อยแก๊สส่วนเกินที่แก๊สแบนเดอร์ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหน้าที่ในการปรับสมดุลนะคะของแก๊สแบตเตอร์ทีนี้อย่างที่ครูบอกมันมีหน้าที่เสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มันเนี่ยสามารถช่วยในการขยายเสียงได้มันช่วยได้ยังไงดูในรูปนี้นี่คือซูมแบตเตอร์หรือแก๊สแบตเตอร์ถ้าในกรณีที่แก๊สแบตเตอร์นะคะเชื่อมต่อเกี่ยวข้องกับกระดูกที่มันอยู่ชิดเลยกับกระดูกที่มันจะเป็นต่อกับหูชั้นในนะคะในกรณีนี้ถ้าซูมแบตเตอร์หรือแก๊สแบตเตอร์สั่นมันก็จะนำพาเสียงที่เกิดจากการสั่นนะคะของซูมแบตเตอร์
ไปยังหูชั้นในทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นนะคะหรือเสียงดังขึ้นนะแต่ถ้าเกิดสมองแบตเดอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับกระดูกที่เกี่ยวข้องกับหูชั้นในสมองแบตเดอร์จะไม่ได้มีบทบาทในการขยายเสียงนะคะเพราะฉะนั้นในปลาแต่ละชนิดเราต้องดูว่าสมองแบตเดอร์มันอยู่ชิดกับกระดูกที่เกี่ยวข้องกับหูชั้นในไหมถ้ามันไม่ได้ชิดเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ได้มีบทบาทในส่วนนี้แต่ถ้ามันเชื่อมต่อกับกระดูกที่จะเกี่ยวข้องกับหูชั้นในอย่างเงี้ยอย่างในปลาบางกลุ่มเช่นกลุ่มปลาปลาดุกกลุ่มพวกเนี้ยแคทฟิชพวกเนี้ยมันก็จะมีช่วยบทบาทในเรื่องของการขยายเสียงเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะหมดละโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการหายใจแล้วกูก็เสริมในเรื่องของบทบาทที่มันพิเศษขึ้นมาของสวิมแบดเดอร์เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหมดบทนี้แหละ